สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคาพิสแลคโตเฟรชชี่เซเว่นอีเลฟเว่นธนาคารกสิกรไทยแต่ระหว่างที่พี่ไอสไตล์เดินชมห้องต่างๆภายในพระราชวังเบาไดอยู่นั้นก็พบกับเครื่องใช้อย่างหนึ่งเข้ามีลักษณะเป็นร่องไม้ถี่ๆเรียงกันน้องๆพอจะเดากันได้ไหมครับว่าเจ้าของสิ่งนี้นั้นคืออะไรแล้วก็คือมันคือที่วางจานครับก็คือกระดานซักผ้าแบบโบราณมันคือแม่พิมพ์ขนมครับแท้จริงแล้วคืออะไรครับคือข้อบีครับสักผ้าร่องไม้ถี่ๆที่น้องๆเห็นอยู่นี้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการซักผ้าที่คนโบราณคิดค้นขึ้นมาเมื่อครั้งยังไม่มีแปรงซักผ้าที่เราไว้ใช้ทำความสะอาดอย่างในปัจจุบันโดยกระดานซักผ้านี้จะติดอยู่กับตู้ที่จะมีอ่างซักผ้าอยู่ด้านข้างซึ่งวิธีการก็คือจะนำผ้าเปียกที่ต้องการขจัดคราบใครมาถูกับกระดานซึ่งมีร่องถี่ๆนี้คล้ายๆกับการขยี้ผ้านั่นเองแหมต้องยกนิ้วให้กับไอเดียบันเจิดของคนในสมัยโบราณที่ช่างคิดค้นเครื่องทุ่นแรงมาให้แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ใกล้ตัวแบบนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆเลยล่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวให้ด็อกเตอร์อธิบายเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยคล้ายคลึงกับบ้านเราถ้าดูจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราไม่เห็นเต็มนะแต่เราก็พอเดาได้นะครับถ้าดูหนังจีนก็จะเคยเห็นมีกระดานซักผ้าหนังฝรั่งก็มีนะแบบหนังคาวบอยอะไรต่างๆก็มีอันนี้ก็เราบุกเข้าไปในวังเลยไปเห็นในโรงครัวในสิ่งที่ในวังเขามีใช้นะครับในสมัยโบราณสิ่งที่อยากจะพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็เรื่องของราชวงศ์นะครับเราไม่เคยนึกใช่ไหมว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่มีราชวงศ์นะครับรอบบ้านเรานะครับประเทศไทยเนี่ยมีเมียนมาใช่ไหมลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียล้วนแต่มีระบบกษัตริย์นะมาก่อนนะครับประวัติศาสตร์การเมืองต่างๆต้องเข้าใจนิดนึงซึ่งจักรพรรดิเบาไดในเรื่องในที่เห็นนะฮะเป็นคนที่ประกาศอิสรภาพจากญี่ปุ่นเพราะว่าฝรั่งเศสตอนที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามนะครับฝรั่งเศสบอกว่าให้จักรพรรดิเบาไดเนี่ยเป็นคนที่ประกาศอิสรภาพนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับราชวงศ์แล้วก็บทบาทของจักรพรรดิเนี่ยศึกษาได้นะตามประวัติศาสตร์สิ่งต่างๆที่เราไปค้นคว้าได้เหล่านี้ควรจะรู้ไว้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านของเรารวมทั้งประวัติศาสตร์ของเราด้วยนะครับแล้วก็มีความผูกพันกันในเรื่องของราชวงศ์กันด้วยถูกต้องแล้วและสำหรับข้อนี้ครับทำให้ทีมสีแดงนำไปก่อน19-15ครับเชื่อพี่ไม่ผิดหวังนี่ข้อแรกนะไปต่อกันที่ข้อ2ครับเมื่อกี้ดร.พูดถึงเรื่องของราชวงศ์รอบๆ บ้านเรานอกจากที่เวียดนามนอกที่เมืองไทยแล้วที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับกับราชอาณาจักรกัมพูชาในอดีตที่ผ่านมาราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประเทศที่สร้างความกังวลให้กับอาเซียนไม่น้อยครับน้องๆเนื่องจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และการเมืองในกัมพูชาอย่างรุนแรงแต่ภายหลังที่กัมพูชาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในปีพุทธศักราช2542ก็แสดงสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและผลักดันให้เกิดเสถียรภาพและสันติภาพภายในภูมิภาคเช่นในปีพุทธศักราช2545กัมพูชาได้รับตำแหน่งประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่8ณกรุงพนมเปญและในปีพุทธศักราช2555กัมพูชาได้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนอีกครั้งปัจจุบันกัมพูชามีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่กำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการปลายปีพุทธศักราช2558นี้จะเห็นได้จากสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เริ่มทยอยสร้างขึ้นมามากมายมีทั้งอาคารพาณิชย์คอนโดอพาร์ตเมนต์โรงงานคลังสินค้าโรงแรมสถานีบริการน้ำมันและอาคารกีฬากระทรวงการจัดการที่ดินก่อสร้างและผังเมืองของกัมพูชาระบุว่า
การลงทุนในภาคส่วนการก่อสร้างของประเทศในปีพุทธศักราช2556ขยายตัวมากกว่า 31% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าความเจริญจะเข้ามาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนกัมพูชามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรืออาคารบ้านเรือนที่ดูทันสมัยมากขึ้นจากบ้านไม้กลายเป็นบ้านปูนแต่ถ้าน้องๆผ่านไปแถวๆนอกเมืองก็ยังคงจะได้เห็นอาคารบ้านเรือนสมัยโบราณของชาวกัมพูชาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามกลางเมืองที่ไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่แล้วในเมืองหลวงหรือเมืองท่องเที่ยวต่างๆซึ่งบ้านโบราณของชาวกัมพูชาที่พี่ไอสไตล์เห็นนั้นจะมีจั่วแทบทุกหลังเลยล่ะครับขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างน้องๆรู้ไหมครับว่าบ้านที่มีจั่วเล็กจั่วใหญ่แบบนี้บ่งบอกถึงอะไรสิ่งก่อสร้างหรือว่าสถาปัตยกรรมนั้นบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนแต่ว่าเอ๊ะที่นี่ฮะกัมพูชาหน้าจั่วคือส่วนของสามเหลี่ยมนะฮะถ้าบ้านเราก็จะเหมือนกับให้ลมได้เข้าไปได้นะครับคอยระบายลมด้วยคิดว่านอกจากหน้าที่ฟังก์ชันของเขาแล้วเนี่ยยังบ่งบอกถึงอะไรเพิ่มเติมในแต่ละบ้านได้อีกคิดครับตายมากใช่ใช่คิดได้เลยนะเต็มที่เลยกับจิโบ้หลายอย่างเลยนะก็น่าจะบอกถึงประมาณว่าฐานะค่ะถ้าแบบคนที่มีหน้าจั่วกว้างมากหรือสูงมากอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันใจกว้างนะฉันมีเงินร่ำรวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวยิ่งกว้างยิ่งรวยนะครับอ่ะมาที่พี่แบงค์กันบ้างหัวหน้าทีมของเราว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนในบ้านหลังนั้นแหละว่าเป็นเรื่องของฐานะฐานะฐานะเป็นยังไงเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของวัสดุก่อสร้างมันก็อาจจะแพงกว่าแบบประเทศเราหรือเปล่าดูที่หน้าจั่วดูอาจจะแบบหลังคาใหญ่มีปูกระเบื้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำเงินบ้างก็คิดว่าเป็นบ้านของคนที่มีตำแหน่งสูงๆอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าจะมีบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็เป็นจั่วบ้านที่แบบให้ประชาชนเห็นว่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้แบบไปร้องเรียนได้อาจจะบ่งบอกเกี่ยวกับวัฒนธรรมศาสนาครับแล้วก็ทางจั่วบ้านมีเหมือนเป็นแบบเหมือนเรือนกาแลของภาคเหนือครับดูเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมครับปะพี่แพรบ้างดีกว่าพูดเลยว่าอันนี้เดาค่ะเดานะฮะเดาเลยดูจากลักษณะทรงบ้านแล้วเหมือนที่น้องบอกค่ะว่ามันเหมือนได้รับวัฒนธรรมของภาคเหนือคือลักษณะการเป็นจั่วอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยคิดว่าบ้านสไตล์จั่วโบราณแบบนี้อาจจะเป็นการบ่งบอกถึงเชื้อชาติของคนในบ้านเชื้อชาติยกตัวอย่างเช่นคนในบ้านนี้อาจจะอพยพมาจากที่ไหนสักหนึ่งก็ได้แล้วเขาก็เอาวัฒนธรรมที่เขาเคยมีอะค่ะมาสร้างบ้านรูปทรงแบบนี้เอาเป็นว่ามาลองฟังก่อนพี่ไต้ฝุ่นครับทั้งสองทีมเนี่ยมาถูกทางแล้วมีคำตอบทั้งคู่มีครับมีคำตอบทั้งคู่เลยแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่เห็นคือจั่วจะมีไม่เท่ากันขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดมากหรือมีจำนวนมากหรือจำนวนน้อยเพราะว่าจำนวนหรือว่าขนาดเนี่ยจะบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการจะดูจั่วอย่างเงี้ยต้องดูเฉพาะบ้านที่เป็นทรงโบราณเท่านั้นก็เลยจะสรุปให้ว่าการมีจั่วเล็กจั่วใหญ่เนี่ยบ่งบอกถึงฐานะทางบ้านอ๋อและสำหรับบ้านอาจจะเป็นชนบทใช่ครับในยุคโบราณในยุคโบราณนั้นก็คือการที่เขาจะบ่งบอกว่าฐานะเขารวยหรือไม่รวยเนี่ยดูแบบนี้ดูจากบ้านดูจากจั่วบ้านโอ้โหง่ายดีนะอาจารย์ข้อเอบ่งบอกฐานะแต่ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่มาลองฟังพี่แตงโมผมว่านะฮะคุณมาถูกทางนะฮะคุณกิ่งเหมือนแพฮะไม่ใช่ค่ะกิ่งเหมือนแพคนละคนค่ะคนละคนเหรอฮะคุณแพอะไรฮะแพพิมระดาค่ะอ๋อแพพิมระดาเดี๋ยวคุณจะบอกว่าของดิฉันเนี่ยเหมือนกับของคุณเหรอคะเหมือนกันเลยฮะใจเราตรงกันใจเราตรงกันฮะเพราะฉะนั้นมานี่นะถ้าเกิดว่าลูกออกมานะเป็นไงฮะสูงกว่าฟุตปาดนิดเดียวอ้าวยังไงครับบ่งบอกอะไรบอกเชื้อชาติคือบอกเชื้อชาติคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ผมจะทำให้ฝั่งนี้ตีตื่นได้นะฮะบอกเชื้อชาติเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะที่คนอาศัยอยู่ในกัมพูชาเนี่ยเขามีหลากหลายเชื้อชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาเองนะฮะชาวจีนนะฮะหรือว่าชาวเวียดนามนะครับแล้วก็มีชาวจามชาวจามเนี่ยก็คือชาวเขมรนั่นเองที่นับถือศาสนาอิสลามนะฮะซึ่งพอดูจากจั่วใหญ่ชาวจามเนี่ยเขาเป็นยังไงครับผมครับผมอ่านการอย่างนี้เลยฮะแม่ภูมิแพ้พี่มาพอดีคำเลยอ่ะนะฮะคือคราวนี้เนี่ยพอสังเกตได้จั่วใหญ่จั่วเล็กแบบนี้นะฮะก็คือซึ่งคนมุสลิมเชื้อสายจามส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่นอกเมืองเพราะฉะนั้นเวลาเขาเข้ามาในเมืองเขาเจอจั่วใหญ่จั่วเล็กเขาจะได้รู้ว่าชาวจามด้วยกันเนี่ยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ไปที่พี่ตั๊กกันนะครับข้อเ
ข้อ4ครับพี่ส่วนนี้ฮะที่น้องๆได้เห็นนะครับก็คือบ่งบอกถึงอาชีพบอกอาชีพของคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ว่าเขาเนี่ยทำงานอะไรการทำอาชีพอะไรกันแปลว่าไม่ใช่นัดจำนวนแต่ต้องไม่ใช่ดูใกล้ๆไม่ใช่ฐานะก็ไม่เกี่ยวบอกว่าเชื้อชาติก็ไม่เกี่ยวแต่คือบ่งบอกถึงอาชีพว่าเขานั้นทำมาหากินอะไรกันอยู่ถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่เนี่ยคือหมอยาโบราณมีอยู่หลังหนึ่งจะเป็นตัวใหญ่เลยจะเป็นตัวใหญ่เลยอย่างเงี้ยสามอันเขาเรียกว่าสำนักยาเอ้าเอบอกฐานะบีบอกเชื้อชาติส่วนซีบอกอาชีพนะครับในกัมพูชาสมัยโบราณในพื้นถิ่นนี่แหละเขาจะบ่งบอกอะไร A B หรือ C กดครับมาดูกันครับข้อ2นิ้วน้องทั้ง2ทีมเลือกข้อใดฮะโอ้ยไปชัดเจนนะครับน้องๆส่วนใหญ่บอกว่าตั๋วมาด้วยมันคือการบอกถึงฐานะครับเลือกตามพี่ไต้ฝุ่นเยอะมากสีแดง18น้ำเงิน20ครับผมมาดูกันดีกว่าว่าจั่วของบ้านนะฮะของชาวกัมพูชาครับแท้จริงแล้วบ่งบอกถึงอะไรครับ